ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันขอบคุณเป็นอาร์ตที่วาดให้กันด้วยนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ว่าผมได้เอาเทปกระดาษเนี่ยมาลอกลายแล้วก็แปะบนกระดาษแล้วก็ตัดเป็นแพทเทิร์นนะครับผมแล้วก็เอามาลอกลายอีกทีนึงบนผ้านะครับแล้วก็เป็นจำนวนสีแล้วก็จำนวนผ้าที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ปากกาเมจิกเนาะในการขีดผ้าเพราะว่าที่ใช้ปากกาเมจิกก็โดยหลักนะครับมันจะได้ขีดติดง่ายๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องขีดซ้ำหลายๆรอบนะครับนี่ผมก็ใช้แพทเทิร์นแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ค่อยๆลอกค่อยๆอะไรไปคือเวลาเราลอกแพทเทิร์นหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวทิศทางของขนเนี่ยมันไปทางไหนแล้วก็อย่าลืมดูด้วยนะครับว่าขนของเราอ่ะมันจะชี้ไปทางไหนก็ตามสรีระของสัตว์นะครับชี้ตั้งแต่ตรงใบหน้านะครับสโลปไปจนถึงต้นคอก็จะเหมือนกับเฟิร์สสูตรที่ผมทำต่อๆมานะครับก็คือแบบที่ทำในคลิปที่แล้วเนาะก็ตัดผ้าหรืออย่าลืมดูขนด้วยนะครับว่าทิศทางของขนมันหันไปทางไหนก็ทำตามเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราลอกแพทเทิร์นหรือลอกลายเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้คัตเตอร์เนาะค่อยๆตัดผ้านะครับที่ผมตัดอย่างนี้เนี่ยที่ผมทำไมไม่ตัดตามเส้นเพราะว่าบางส่วนบางตัวเรื่องงานเนี่ยผมจะต้องนำไปตัดขนก่อนนะครับผมก็เลยจะไม่ตัดตามเส้นเนาะส่วนตัวที่ตัดตามเส้นเนี่ยผมจะไม่ตัดขนนะครับก็คือว่าจะเย็บไปเลยคือมันจะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าขนยาวกับขนสั้นเนาะผมก็จะแบ่งๆไว้นะครับแล้วก็ตัดไปเลยก็ตัดตามแพทเทิร์นที่เราได้วาดไว้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็จะทำการเย็บผ้าส่วนต่างๆที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับเพราะว่าเย็บเหมือนที่เราเคยทำมาในหลายพาร์ทนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสังเกตว่าตัวจักรเย็บผ้าเนี่ยผมเคยได้พูดไว้หลายพาร์ทแล้วนะว่าผมใช้จักรเย็บผ้าตัวใหม่เนาะก็คือเข้าใจนะครับว่าไอตัวเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเริ่มมีปัญหาแล้วผมไม่ได้ใช้ผมก็วางเอ็นแมงไว้ตรงนี้นะครับถ้าช่วงที่ผมทำเฟิร์สสูตรแรกๆเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะว่าผมจะใช้พวกจักรเย็บผ้าแบบตัวสกิทลิทแบบตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆเนี่ยในของคือผ้าแผ่นเนี่ยครับคือผมใช้ตัวรุ่นนี้เนี่ยมานานพอประมาณเกือบปีมั้งผมก็เลิกใช้ไปแล้วก็มาใช้อีกตัวนึงก็คือตัวที่ตั้งอยู่นี้นะครับแล้วก็พอเริ่มมีปัญหาเรื่องประสบการณ์ได้ไม่ผูกบ้างเข็มหักบ้างอะไรบ้างตัวตะเข็บมีปัญหาบ้างผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่หรือตัวใหญ่ขึ้นนะครับมีประมาณ27ตะเข็บเนาะผมก็ใช้ในการส่งออกครับอ่ะเรามาต่อกันเลยตัวขั้นตอนนี้ผมก็มาเย็บซิปนะครับเป็นซิปแยกเนาะแต่ว่ามันเป็นซิปที่สามารถแยกได้เป็นซิปใหญ่นะครับพวกซิปเสื้อกันหนาวอะไรอย่างงี้นะครับผมใช้ซิปตัวนี้เวลาผมเย็บเนี่ยผมสะดวกกว่ากับการที่ใช้พวกซิปเล็กๆไอ้พวกซิปกางเกงซิปนู่นนี่นั่นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตามพวกร้านสอดหรือร้านจิ๊บช็อปเนาะอันนี้เป็นซิปเสื้อกันหนาวนะครับคือมันจะมีตัวสลักล็อกให้ผมก็ใช้ตัวนี้แทนเพราะซิปมันใหญ่ดีแล้วก็แข็งแรงดีนะครับหลังจากที่เราได้ทำการเย็บซิปไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้ผ้าสีเหลืองนะครับ3มิลก็คือเป็นผ้าขน3มิลนะครับผมก็เอามาเย็บขอบเนาะก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเย็บขอบไหนแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องหน้าๆเลยก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็ใช้ผ้า3มิลเย็บขอบความกว้างประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็ความยาวไม่จำกัดเนาะจะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมเย็บให้มันพอประมาณกับตัวของที่ผมต้องการเนาะก็คือเย็บให้สุดขอบนะครับที่บอกว่าความยาวไม่จำกัดนี่ก็หมายถึงประมาณว่าแบบก็คือตัดยาวเผื่อไว้เลยนะครับผมไม่ได้วัดไม่ได้อะไรด้วยก็เย็บๆไปเลยนะครับก็เย็บไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการครับหลังจากที่เราเย็บผ้าเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็จะเริ่มมาคลุมผ้าแล้วนะครับก็คือผมจะเริ่มคลุมตั้งแต่ใบหูเนาะก็คือวิธีการคลุมผมเนี่ยผมจะสวมเข้าไปแล้วดูเชิงก่อนครับว่าเราจะต้องจัดอะไรยังไงบ้างพอเราจัดนู่นจัดนี่เสร็จสับแล้วแล้วผมก็จะทำการเอาไอ้กาวแท่งนะครับหรือปืนกาวเนี่ยค่อยๆยิงนะครับต้องระมัดระวังนะครับตรงขั้นตอนนี้กาวแท่งหรือปืนกาวที่เราใช้กันหรือที่เราชอบเรียกว่ากาวร้อนมันร้อนจริงครับมันแบบว่าร้อนแบบมือพองได้เลยเพราะว่าแบบผมก็โดนมาบ่อยนะเนาะแต่ว่าผมโดนจนมือผมด้านจนมันไม่พองแล้วอะแต่ความรู้สึกมันก็ยังเจ็บอยู่ดีนะครับแต่ก็ขั้นตอนนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ
นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มคลุมผ้าแล้วนะครับหลังจากที่เราคลุมตรงส่วนหูเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มคลุมผ้าก็คือตัวที่ผมบอกตัวที่เป็นผ้าขน3มิตรเนี่ยผมก็เอามาติดตรงขอบครับก็คือว่าเรียนแบบเท็กเจอร์ของพวกเนื้อเยื่อเนาะก็เข้าใจนะครับว่าตัวนี้เป็นหน้ากะโหลกหรือหน้าสเกลนะครับก็คือว่าเป็นก็เหมือนแบบหนังหน้าเขาหายไปอะไรเงี้ยแบบผิวหนังใบหน้าหายไปก็เหลือแต่แบบเนื้อเยื่อที่ติดตามกะโหลกตามผิวหนังอะไรประมาณเนี้ยครับคือก็ง่ายๆครับว่าเรียนแบบตัวเนื้อหนังเนาะตอนนี้ก็ผมก็จะเริ่มใช้ไอ้กาวร้อนหรือกาวแท่งที่เราเรียกกันนะครับก็คือผมค่อยๆยิงเนาะแล้วก็ค่อยๆติดนะครับเห็นได้ว่าผมจะใช้กันไกเล็กค่อยๆดันผ้าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะต้องให้ขนเขาเนี่ยมันทับก็คือเหมือนแบบเรียนแบบเนื้อเยื่อนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่แบบลึกๆเลยที่ติดกระโหลกเลยนะครับที่ท่านผู้ชมสงสัยว่าทำไมพี่ถึงใช้ผ้าขน3มิลสีเหลืองมาเป็นเนื้อเยื่อก็เข้าใจนะครับตัวมาร์คผมเนี่ยมันเป็นเนื้อสีเหลืองคือเป็นเลือดเนื้อเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเรืองแสงแบบนี้ผ้าเรืองแสงมันไม่มีก็เลยว่าเรียนแบบไปก็คือใช้ผ้าขน3มิลแทนนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นแบบองค์กะโหลกกันเนี่ยเขามักจะใช้พวกผ้าแดงอะไรเงี้ยคือเป็นเลือดแดงเนาะเลือดธรรมชาติแบบในโลกเราเนาะแต่ของผมเนี่ยมันก็แค่ความจินตนาการส่วนตัวของผมนะครับก็คือแบบผมอยากได้สีเหลืองผมเป็นคนชอบสีเหลืองผมก็เลยเอาสีเหลืองเนี่ยเป็นเลือดไปเลยนะครับแล้วมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้กรรไกรเล็กนะครับในการเรียนแบบเท็กเจอร์ก็คือเป็นเท็กเจอร์ซิกแซกเหมือนกล้ามเนื้อที่แบบมันไม่สม่ำเสมอกันนะครับก็คือเหมือนแบบมันหลุดนอกอะไรตามธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับช่วงที่ถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกก็เหมือนกับพวกน่องไก่พวกอะไรเนี้ยที่เราดึงเนื้อออกหรือที่เราไม่ได้ตัดไม่ได้ปาดอะไรประมาณนี้ครับก็คือง่ายๆว่าเรียนแบบเท็กเจอร์เนื้อแบบซิกแซกนะครับก็คือทำแพทเทิร์นแล้วก็ทำเท็กเจอร์ให้ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ไม่ต้องเหมือนมากก็ได้ครับแค่ว่าเราทำตามที่เราเป็นใจนะครับในขั้นตอนที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการเอาผ้าขน3มิลเนาะมาทำเป็นตัวเท็กเจอร์กล้ามเนื้อนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เอาผ้าขนสีดำขนาด100มิลเนาะก็เอามาเย็บทำตัวทรงผมนะครับก็คือก็เข้าใจนะครับว่าตัวทรงผมของตัวผมเองเนี่ยมันจะโมฮอคบ้างหรือไม่โมฮอคบ้างอะไรประมาณนี้นะครับคือมันจะดูเหมือนโมฮอคเนาะแต่จริงๆมันไม่ได้โมฮอคเลยนะครับไอตัวที่ผมดีไซน์มาเนี่ยคือเข้าใจว่ามันปัดไปเลยคือปัดโง่เลยคือเข้าใจนะครับว่าผมว่าทรงผมเป็นเนาะก็ยิบๆไปเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมก็เย็บผมเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็จะมาในขั้นตอนของการปิดผมเนาะผมก็เลยเอาไอ้ตัวที่เป็นผ้าขนสีดำเนี่ยมาแปะลงนิดนึงนะครับวัดว่าเราจะเย็บประมาณไหนพอเราวัดได้แล้วเราก็ทำการเย็บไปเลยครับเย็บเนี่ยผมใช้พวกตะเข็บอะไรไม่รู้นะครับคือจำไม่ได้เหมือนกันเคยเรียนตอนป.5ผมก็เย็บไปเลยนะครับเป็นแบบงานเล็กน้อยก็ไม่ต้องเย็บละเอียดมากครับเพราะว่าตัวขนนี่มันก็จะช่วยบังตัวเงื่อนได้ของเราได้นะครับก็แค่เย็บให้มันแข็งแรงพอนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมจะใช้สีสเปรย์ที่ผมได้แบ่งเอาไว้นะครับผมก็จะใช้แปรงสีหรือฟูกันก็ได้นะครับที่จุ่มสีแล้วก็ค่อยๆแต้มเข้าไปนะครับก็คือแต้มเหมือนแบบเป็นพวกเลือดเนื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แต้มๆไปเลยนะครับหลังจากที่ผมเอาแบบฟูกันจิ้มๆสีแล้วก็ทาๆไปแล้วมันได้เวิร์กนะครับผมก็เลยเอาตัวสเปรย์เนี่ยมาพ่นแบบจางๆก็คือพ่นแบบใกล้ๆนิดนึงนะครับแล้วก็ฉีดๆไปก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ที่ผมทำมาเนาะก็หลังวิดีโอนี้นะครับภาพที่ผมเอาขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์ลงเพจนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องอยากจะสอบถามหรือมีอะไรอยากจะพูดติเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากติดต่อสัมภาษณ์ผู้สูงก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายที่ติดตามมาจนถึง500ซับณตอนนี้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอยากส่งเฟซอัพไปส่งในเพจนะครับ